This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องหวานๆครับนั่นคือเรื่องของราคาน้ำตาลครับผมเชื่อเราบริโภคกันทุกวันแต่เราอาจจะไม่ทราบนะครับตัวของโครงสร้างราคาน้ำตาลว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างตกลงแล้วกลไกของราคาเป็นยังไงกันบ้างการควบคุมควรควบคุมหรือไม่นะครับกลจักรอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นอย่างไรวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญนะครับการตลาดสินค้าเกษตรรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับที่คุณบอกว่าหวานเนี่ยมันอาจจะไม่หวานนะพอคุยกันเรื่องนี้แล้วหวานอมขมกลืนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมถามงี้ก่อนปีนี้ผมทราบมาก่อนว่าราคาน้ำตาลโลกเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำตาลรายสำคัญเขาสั่งห้ามไม่ได้มีการส่งน้ำตาลออกโดยทั่วๆไปผมถามอาจารย์ครับว่าครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องข้าวราคาข้าวสูงบ้านเราก็สูงตามไปด้วยน้ำตาลเหมือนกันไหมครับอาจารย์น้ำตาลก็เป็นภาษาเขาเรียกว่าคอมมอดิตี้คือสินค้าที่ดาดดื่นสินค้าคอมมอนอย่างหนึ่งแล้วมันใหญ่มากในโลกเพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยมันมีการผลิตทั้งจากอ้อยก็ดีจากบีทรูทก็ดีจากอย่างอื่นก็ดีเพราะฉะนั้นในตลาดเนี่ยตลาดมันกว้างมากเลยตลาดโลกนะถ้าปีใดก็ตามแล้งหรือน้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบัติราคามันก็ชูดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามสินค้าพวกนี้มันผลิตกันได้เยอะราคามันก็ลงเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยถูกว่าปีนี้ในตลาดโลกเนี่ยราคาน้ำตาลเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นและสูงขึ้นเยอะทีนี้คำถามคือว่าเวลาน้ำตาลตลาดโลกยกตัวสูงขึ้นราคาภายในเนี่ยเราควรจะปล่อยให้มันขึ้นตามไหมใช่ไหมครับถ้าเอาเศรษฐศาสตร์พื้นเนี่ยเราก็ต้องตอบว่าก็จะไปทำไงได้ก็ตลาดโลกมันสูงเราก็ควรจะให้น้ำตาลในประเทศสูงตามไปด้วยแต่ว่าอ้อยและน้ำตาลเนี่ยมันพิสดารกว่านั้นถ้าดูในอดีตครับในอดีตยามราคาน้ำตาลตลาดโลกมันตกครับผู้บริโภคในประเทศก็กินในราคาสูงแต่พอเวลาราคาต่างประเทศตอนนี้มันยกตัวสูงขึ้นครับเราก็จำท่าจะต้องกินราคาสูงเหมือนกันเอ้าทำไมมันสูงตลอดนะอาจารย์ก็พูดง่ายว่าคนผู้บริโภคในประเทศนี้ใจดีมากบริโภคน้ำตาลสูงตั้งแต่อดีตปัจจุบันและเผลอๆต่อไปในอนาคตครับไม่ได้เป็นไปตามตลาดโลกครับเอออาจารย์มันน่าสนใจตรงนี้ว่าทำไมกลไกเป็นแบบนี้เพราะอย่างกรณีของสินค้าอื่นเทียบอย่างนี้น้ำมันซึ่งก็เป็นโภคภัณฑ์ก็เป็นแบบนั้นราคาข้าวก็คล้ายๆแบบนั้นแล้วผมได้ยินมาอย่างอาจารย์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่รายหนึ่งของโลกเราก็บริโภคภายในด้วยอยากให้อาจารย์ฉายภาพส่วนนี้เรามีซัพพลายมาปั๊บเนี่ยขายประมาณเท่าไหร่กินภายในเท่าไหร่และกลไกทำไมมันถึงได้มีดูแล้วมันแปลกๆอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังครับตัวละครที่สำคัญก็คือชาวไร่อ้อยครับที่ปลูกอ้อยครับแล้วก็ตัวละครที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือโรงงานน้ำตาลที่เอาอ้อยมาหีบครับแล้วก็มาทำให้เป็นน้ำตาลที่เรารู้จักกันคือน้ำตาลทรายทั้งหลายครับคันนี้ตัวละครสองตัวเนี่ยเมื่อในสมัยก่อนจริงๆเลยเมื่อสัก50ปีที่แล้วครับเวลาจะเปิดหีบทีนึงประมาณตุลาพฤศจิกาโรงหีบอ้อยเนี่ยมันจะหีบเพียงแค่4เดือนครับที่เหลือเนี่ยอ้อยเนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวแล้วก็เพื่อส่งหีบเนี่ยประมาณ4เดือนเท่านั้นหมายถึงฤดูกาลเขาอย่างนั้นเหรอครับและที่เหลือก็จะปิดโรงงานซ่อมเครื่องจักรพอแต่เดิมเนี่ยเวลาที่อ้อยน้ำตาลออกพับก็ตีรันฟันแทงระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานว่าปีนี้จะซื้ออ้อยราคาเท่าไหร่ครับโรงงานก็บอกว่าอ้าวฉันซื้อเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าฉันจะขายได้เท่าไหร่มาโอเคก็สองฝ่ายนี่ก็ทะเลาะกันครับเสร็จแล้วเดินขบวนมาที่กรุงเทพนะครับเมื่อปีอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นนายกปี2518ก็เดินขบวนมาที่กรุงเทพในที่สุดรัฐบาลบอกอ้าวให้ซื้ออ้อยตันละ330บาทต่อตันสมัยนู้นนะ330บาทต่อตันแล้วราคาน้ำตาลเอาราคานี้ก็แล้วกันเขาบอกเฮ้ยไม่ได้มันขาดทุนรัฐบาลควักเงินใส่ไปตรงกลางอ้าวอยู่ซื้อให้ได้ราคานี้แล้วอยู่ขายราคานี้ที่เหลือเอาเงินรัฐบาลแจกอุดหนุนเข้าไปอุดหนุนครับมาถึงปี2526 2527สมัยรัฐบาลเปรมครับก
ก็เกิดมีแนวคิดใหม่ขึ้นมาซึ่งมันมีผลตกทอดถึงปัจจุบันนี้ครับก็คือเราให้โรงงานน้ำตาลตอนนั้นมี46โรงมีเจ้าของจริงๆเนี่ยมันมีกลุ่มโรงงานน้ำตาลอยู่เพียงแค่ 2-3 กลุ่มเท่านั้นเองเช่นกลุ่มมิตรผลไทยรุ่งเรืองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีตระกูลที่มีโรงงานน้ำตาลหลายโรงโรงงานน้ำตาลพวกนี้รวมตัวกันไม่ยากหรอกเพราะมันมีไม่กี่กลุ่มก็รวมตัวกันก็เลยเอาโรงงานกับชาวไร่อ้อยมารวมตัวกันอีกทีเพื่ออะไรครับเพื่อเอาอ้อยที่ชาวนาชาวไร่ผลิตได้ขายมาเป็นน้ำตาลพอขายแล้วเนี่ยได้รายรับเท่าไหร่เอาไปแบ่งปันกันโอ้รวมทั้งสองส่วนเข้ามาเป็นก้อนใหญ่นะฮะโอเค70%ของรายรับที่ขายได้ทั้งหมดหลงจ้งทั้งปีเลยเอาไปให้กับชาวไร่อ้อยอีก 30% ให้โรงงานน้ำตาลก็ไปแบ่งกันเอาแล้วกันว่าใครหีบมากหีบน้อยครับเลยออกเป็นพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลปี2527ครับรับรองการรวมหัวกันระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลครับเวลาเขาเปิดหีบเนี่ยเขาจะต้องการเอาอ้อยเข้าตลอดเพื่อหีบให้ได้24ชั่วโมงพูดง่ายๆไม่มีการหยุดเครื่องจักรโอเคเขาเลยสร้างระบบขึ้นมาที่จะไม่ซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อยรายเล็กรายน้อยไม่ซื้อแต่จะซื้อแต่เฉพาะหัวหน้าโควต้าซึ่งเป็นชาวไร่อ้อยรายใหญ่เท่านั้นโอ้เหมือนมีกัปตันทีมนะอาจารย์โอ้ไม่ได้ซื้อแบบเบี้ยหัวแตกไม่ใช่คุณรวมกันมาเพราะถ้าซื้อเบี้ยหัวแตกปั๊บเนี่ยบางทีมันมาบ้างมันไม่มาบ้างตามเวลาแล้วโรงงานจะรอยังไงล่ะครับหัวหน้าโควต้าคือชาวไร่อ้อยที่มีที่ดินและปลูกอ้อยเป็นพันไร่รายใหญ่เกษตรกรรายใหญ่ผมเรียกอย่างนี้แล้วให้เขาเนี่ยเป็นคนไปเอาไปจัดคิวไปรวบรวมให้เกษตรรายย่อยรวบรวมมาในขายในนามของหัวหน้าโควต้าและหัวหน้าโควต้าก็มีไม่กี่รายใช่ไหมในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตครับหัวหน้าโควต้ารวมตัวกันอีกทีนึงก็เท่ากับว่าเอาวิทย์ครับเอาลายย่อยทั้งหลายรวมกันเรียบร้อยเอาหลายๆเทียมารวมกันเลยฮะถูกมันก็เลยมีชมรมชาวไร่อ้อยเกิดขึ้นเขตนี้แล้วชมรมชาวไร่อ้อยเขารวมตัวอีกทีเป็นสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยมีพาวเวอร์สูงมากโอ้และรู้ไหมว่าโรงงานเขาก็สัมพันธ์กันมาอย่างนี้โรงงานเขามีค่าเกี้ยวค่าเกี้ยวก็คือเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำหน่อยที่โรงงานให้กับหัวหน้าโควต้าบอกว่าเป็นเงินเกี้ยวและหัวหน้าโควต้าไปปล่อยต่อให้กับลูกไร่ในอัตราดอกเบี้ยสูงอีกหน่อยนึงเพราะอะไรโรงงานจึงกล้าเพราะมันมีหัวหน้าโควต้าแล้วหัวหน้าโควต้ารู้อยู่แล้วว่าไอ้อ้อยที่ชาวไร่รายเล็กรายน้อยจะขายเนี่ยมันไม่ใช่อ้อยที่คนกินมันเป็นอ้อยที่เอาไปหีบตลาดเนี่ยมันต้องเข้าโรงงานยังไงก็ต้องเข้าโรงงานถ้าอ้อยที่คนกินนะไปกัดเนี่ยฟันหักหมดมันคนละพันครับหัวหน้าโควต้าก็เลยมีร้านขายข้าวสารขายปุ๋ยขายยาฆ่าแมลงขายนู่นขายนี่แล้วเองมาเอาไปได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ลงบัญชีไว้พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ก็หักบัญชีนี่คือระบบเวลาที่เรารวมตัวกันแล้วเนี่ยนะครับเหมือนโอเปกอ่ะเขารวมตัวแล้วก็ทำไงเขาก็พยายามลดการผลิตลดการผลิตเพื่อเพิ่มราคาเพิ่มราคาครับแต่เขาลดการผลิตและเพิ่มราคาเขาก็เลยแบ่งสิ่งที่เขาขายทั้งก้อนเนี่ยนะปีโควต้ากอโควต้าขอโควต้าขอโควต้ากอก็คือว่าเป็นปริมาณน้ำตาลทรายที่ขายในประเทศขอกับคอขายต่างประเทศโอ้แบ่งหมวดหมู่ไปเลยโดเมสติกแบ่งหมวดหมู่เลยกินภายในประเทศก็อย่างหนึ่งส่งออกก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที่ส่งออกเนี่ยเราไม่สามารถจะไปกำหนดราคามันได้เวลามันตกก็ตกเป็นไปตามตลาดโลกเราก็ขายตามนั้นครับแล้วในกฎหมายฉบับนี้ให้มีคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลกอนอครับกำหนดราคาน้ำตาลในประเทศตกลงท่านทวิทย์เดาได้นะครับไอ้ปริมาณน้ำตาลที่จะขายเนี่ยส่วนที่ขายต่างประเทศโควต้าขายต่างประเทศก็ขายไปก็ตามราคาตลาดโลกแต่ข้างในเนี่ย
ขายในราคา11บาทบ้าง13บาทบ้างสมัยนั้นน่ะเขาจ้างเพื่อนผมที่จบ PhD จากอเมริกาครับมานั่งคำนวณว่าถ้าจะให้น้ำตาลขึ้นถึง11บาท13บาทเนี่ยน้ำตาลที่ปล่อยในประเทศเนี่ยต้องปล่อยอย่ามากนะน้อยเท่าไหร่แล้วมาตกลงกันต่อไปว่าโรงไหนจะปล่อยเท่าไหร่เดือนไหนถ้าคุณดร.วิทย์ปล่อยไปตามเยอะๆครับราคาก็ลงถูกไหมถูกต้องครับก็เนี่ยเหมือนโอเปกไงที่มันจัดสรรนั่นแหละมันทำเหมือนกันเลยครับอาจารย์ตกลงราคาน้ำตาลทรายในประเทศก็เราก็กินกันจะ13บาทในขณะที่ต่างประเทศ5บาทมั่งและผลเอารายรับของทั้งสองกองเอามารวมกัน 70% ให้ชาวไร่อ้อย 30% โรงงานเอาไปครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ทำตั้งแต่ปี26 27เรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนถึงปีประมาณ50 51เกือบ40ปีนะอาจารย์นะท่านโอ้ยาวเลยล่ะนั่นแหละครับโอ้อาจารย์ครับพูดถึงการบริโภคภายในประเทศไม่ได้มีเฉพาะครัวเรือนแต่มีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับความหวานน้ำหวานก็ดีลูกอมก็ดีสิ่งต่างๆแบบนี้ถ้าราคาน้ำตาลสูงเขาไม่รู้สึกอะไรนะอาจารย์รัฐวิทย์พูดถูกโรงงานน้ำอัดลมก็ดีน้ำหวานก็ดีของหวานก็ดีทุกอย่างท็อปฟงท็อปฟี่โรงงานมันมีโรงงานใหญ่ๆเยอะแยะหมดเลยถ้าไปหัวกันและขายในประเทศราคาแพงเขาก็เดือดร้อนถูกต้องครับและพวกนี้ก็มี power พอสมควรเพราะเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันใช่ใช่รู้ไหมเขาทำไงเขามีโควต้าพิเศษเอ้าขายให้อุตสาหกรรมพวกนี้ในราคาต่ำพิเศษเพราะฉะนั้นเงียบไหมอาจารย์โทษนะฮะอันนี้เป็นโครงสร้างทางกฎหมายรองรับอย่างนั้นหรือว่าเป็นการต่อรองเอ้าเหรอมันเป็นกฎหมายที่เขียนว่าเขาสามารถจะแบ่งโควต้าขายได้โอ้เขาก็เลยแถมให้กับพวกโรงงานทั้งหลายเพื่อจะไม่ต้องร้องจบตกลงผู้บริโภคแต่ละรายที่กินน้ำตาลกันไม่มากก็โดนไปก็แล้วกันครับผมเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยแฟร์นะแต่ว่าก็คิดว่าหวังไว้ว่าเวลาที่ราคาน้ำตาลต่างประเทศมันยกตัวสูงขึ้นครับเราก็ต้องกินต่ำ13บาท13บาทเหมือนเดิมสิครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพอถึงประมาณปี2550นิดหน่อยมันมีปัญหาอย่างนี้ก็คือว่าบราซิลที่เป็นผู้ผลิตน้ำตาลและแข่งกับประเทศไทยเขาบอกเป็นหม้อน้ำตาลของโลกใช่ไหมบราซิลเนี่ยบราซิลนี่เขายักษ์ใหญ่เขาเห็นระบบของเราเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่แฟร์นี่หว่าเท่ากับว่าคุณเอาผู้บริโภคในประเทศรัฐบาลออกกฎหมายและเอาผลประโยชน์ที่ได้จากการขายในประเทศเอาไปซับซิดี้หรือเอาไปอุดหนุนให้เขาส่งออกได้ราคาต่ำโอ้เหมือนไปแทรกแซงกลไกตลาดถูกให้น้ำตาลเราถูกกว่าของเขาใช่โอ้เขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่แฟร์ไม่เขาก็ไปร้อง WTO องค์การการค้าโลกองค์การค้าโลกว่าเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมโอ้เพราะฉะนั้นและเรื่องนี้มันเกิดจากรัฐบาลด้วยเพราะรัฐบาลไปกำหนดเป็นกฎหมายเรียบร้อยครับรัฐบาลมีส่วนเท่ากับซับซิดี้ทางอ้อมหลีกเลี่ยงวิธีซับซิดี้โดยตรงแต่ใช้เอาผู้บริโภคในประเทศซับซิดี้ส่งออกโอ้โหเขาก็ไปงั้นเลยครับเราก็ตายแล้วสิทีนี้ทำไงคือตอนนี้ชาวไร่กับโรงงานน้ำตาลรวมตัวกันได้ผู้บริโภคเดือดร้อนก็คือเสียเปรียบมาโดยตลอดครับในขณะที่ราคาต่างประเทศต่ำเราก็กินแพงครับแต่ขณะนี้ราคาต่างประเทศแพงเราก็ทำท่าจะกินกันแพงต่อไปเราต้องเจรจากับเขาว่าครับก็ระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่คุณสามารถควบคุมได้ทำไมคุณไม่ควบคุมล่ะถึงเวลานี้ผมคิดว่ารัฐบาลเก็บภาษีส่งออกในยามนี้มันกดราคาในประเทศลงเราเก็บเพื่อกดลงมาไม่งั้นผู้บริโภคตายแล้วเงินนั้นจะไปไหนครับเงินนั้นก็เอามาช่วยเวลายามที่มันน้ำตาลมันตกถ้าสูงเกินเราเก็บครับถ้าต่ำเกินเราแถมติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.